สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเปิดให้ดูว่าปีที่แล้วอะทำแพลนเนอร์ในส่วนของ Study Planner นะคะไปดูกันเลยค่ะทุกคนเล่มนี้เป็นเล่มแรกเขาใช้ตั้งแต่เดือนธันวาของปีก่อนๆแต่ว่าเราจะมาเปิดของปีก่อนนะคะเราก็จะเริ่มจากปีที่แล้วปี2020นะคะอันนี้เป็น Monthly Plan ค่ะ Monthly Plan ในด้านเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานะคะอันนี้เดือนมกราค่ะมีตั้งแต่เดือนมกราเขายังใช้กระดาษเป็นกระดาษถนอมสายตาอยู่เลยนะทุกคนนี่ค่ะอันนี้เดือนกุมภาช่วงได้มีโปรมาใหม่ๆเดือนมีนาค่ะเดือนเมษาเพิ่นก็จะคล้ายๆรุ่นใหม่นะทุกคนแต่ว่าเขาจะปรับบางทีในส่วนของเนื้อกระดาษแล้วก็ลักษณะของเส้นต่างๆอันนี้พฤษภาค่ะมิถุนาหูครึ่งปีแล้วใช้มาครึ่งปีนะคะของปี2020ก็คือใช้มามกราถึงมิถุนาคราวนี้มาดูในส่วนของ weekly นะคะอันนี้ก็คือเริ่มวันที่1มกราเนี่ยทุกคนยังไม่ค่อยเป็นเลยแรกๆอ่ะเราก็จะไม่ค่อยเป็นอันนี้จะเป็นเค้าดาวดีๆนะคะว่าแต่ละการสอบเหลือกี่วันบ้างอันนี้เป็นวันที่หยุดนะคะยังไม่ค่อยแบบว่าอันนี้คือตอนแรกอ่ะยังไม่ได้แยกเล่มพวกที่อธิบาย description ของการอ่านหนังสือของเราอ่ะมันก็เลยจะแน่นๆอย่างนี้ค่ะทุกคนเขาก็เลยแยกเล่มออกมาเพราะว่าที่มันไม่พอแล้วก็อีกอย่างนึงบางทีเราอ่านข้างหน้าเราไม่ได้อ่านแบบช่วงหน้า20ถึงหน้า28อะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่านหน้า21หน้า32อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ควรหยุดเมื่อก่อนกล้าหาญมากเลยหยุดทุกอาทิตย์เลยทุกคนค่ะ description เยอะมากเลยปีที่แล้วเรากล้าหาญในการหยุดมากจริงๆอันนี้ย้ายดีๆออกไปข้างล่างลองแบบเปลี่ยนดูนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่พอเราก็ลองหาวิธีที่แบบว่ามันเข้ากับตัวเราเองดูเดือนมีนาก็คือหยุดยืมอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่พอจริงอะทุกคน description มันเยอะมากๆก็เลยเอาอันนี้มาแปะช่วยได้นะคะแต่หลังๆก็คนพบว่าเราแยกเล่มน่าจะเวิร์กสุดหูอันนี้เริ่มสวยไหมทุกคนมันคือเดือนพฤษภาแล้วอะเริ่มมีสีสันต่างๆทำไมแรกๆอะก็คือมันก็ไม่ได้เขียนสวยตั้งแต่แรกๆทุกคนมันก็ต้องแบบว่าฝึกฝนเริ่มบางลงเพราะว่าเริ่มแยกเล่มถามว่าจริงๆแยกเล่มนี้มันซ้ำซ้อนไหมมันซ้ำซ้อนไปก็อยู่ที่ความพอใจของเราความพอใจที่จะเขียนมันก็ซ้ำซ้อนถึงจริงๆมันจะซ้ำซ้อนแต่เราก็รู้สึกว่ามันแบ่งแยกในใจเราว่าอะไรมันซ้ำซ้อนไหมนี่ก็คือสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนนะคะของ2020ก็มีทำนี่ไง habit tracker นะคะ habit tracker อ่านเริ่มมกราคมวิ่งวัดมั่งสีสันอันนี้กุมภานะคะอันนี้คือเมื่อก่อนอะขี้เกียจมากก็เลยจุดไว้ทุกคนเห็นปะจุดไว้แล้วเราก็ค่อยมาระบายทีหลังเป็นทริคนะคะเอาดินสอจุดก็ได้มันง่ายมากทุกคนเราไม่ต้องมาเปิดทุกวัน
อันนี้มีนานะคะเมษาน้องเบคอนน่ารักมากมากพฤษภาค่ะนี่สีนี้ก็สวยนะทุกคนครึ่งหนึ่งเป็นสีชมพูครึ่งหนึ่งเป็นสีฟ้าแล้วก็มิถุนาค่ะเรามาดูทางแทร็กเกอร์บ้างของเล่มนี้นี่อันนี้มกรานะคะหยุดเยอะมากกุมภาแล้วก็มีนาค่ะเมษาพฤษภาโอ้เหลืองชอบสีเหลืองแล้วก็สิ้นสุดที่มิถุนาค่ะเลขที่สองอันนี้มาเริ่มที่เดือนกรกฎาคมปี2020นะอันนี้เป็นมังลี่ก่อนสิงหาลบมากมากสัจจิกาหยุดเจิมเออเริ่มมีสีสันแล้วก็สั้นลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าเราแยกส่วนที่เป็น description ออกแล้วมันก็จะมีความเป็นระเบียบสูงขึ้นแล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่ารุกรุกในตานะคะถ้าใครรู้สึกว่าการรุกมันเวิร์กก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะสิงหานะคะนี่เฮ้ยอันนี้น่ารักต่อไปกันยาแล้วก่อนหรอกสีนี้น่ารักมากเลยเขียวเหลืองแล้วก็ตีมทำสวนตีมสีม่วงตีมน้องคนนี้ของ X Sticky นะคะอุ๊ยน่ากินมากชอบตีมนี้นี่อันนี้ตีมอัลฟาเบตสิ้นสุดที่ตรงนี้อันนี้กรกฎาสิงหาสิงหาค่ะกันยากับตุลาแล้วก็พฤศจิกาค่ะเล่มนี้ใช้5เดือนนะคะธันวาเดือนสุดท้ายเขาก็ออกเล่มใหม่มาเราก็รู้สึกว่า มันก็ต้องมีอย่างน้อยทุกคนอันนี้เป็นมันลี่ของเดือนธันวาค่ะนี่อันนี้ให้มิดบอลลายใหม่มาก็เลยเจอเลยนี่อันนี้ก็สวยนะทุกคนแล้วก็วิสุดท้ายแล้วก็ปิดท้ายด้วยบาย2020นะทุกคนเตรียมไดโนเสาร์นี่แฮปปี้ทรีของเดือนธันวาอันนี้เป็นสติกเกอร์นะทุกคนเป็นสติกเกอร์วงกลมของร้านพุดดิ้งเดือนธันวาก็คือเป็นอันนี้
คก็จบไปแล้วนะคะทุกคนในการเปิดสปาร์ตี้แพลนแล้วก็มีมันนี่แพลนแล้วก็มีแฮปปี้แทร็กเกอร์แล้วก็ทางแทร็กเกอร์ของปี2020ปีที่แล้วทำช้ามากเพิ่งจะมาลงปลายกุมภาแต่ว่าหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะชอบอันไหนมากที่สุดอย่าลืมมาบอกกันในคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ